เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็เกม Ragnarok Tactics ครับวันนี้นะจะมารีวิวนะครับผมเจ้าดับเบิลเกอร์5ดาวแดงนะครับที่จริงผมเคยอัดไปคลิปนึงแล้วแต่ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้ปล่อยคลิปนั้นออกไปหลายวันแล้วด้วยนะทีนี้นะครับผมขออัดอีกรอบแล้วกันนะฮะมาดูเจ้าดับเบิลเกอร์5ดาวแดงกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลก่อนแล้วกันนะดับเบิลห้าดาวแดงนะฮะสกิลของมันนะครับทำดาเมจเป็น LOE นะครับวงกว้างเล็กกว่าดาร์กลอร์ดเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีดาเมจเนี่ยให้เปรียบเทียบว่ามันเท่ากับดาร์กอิลูชันนะครับคือ 280% ดาเมจเท่ากันนะครับแล้วก็บวกตัวเลขใกล้ๆกันนะฮะและก็จะสตันนะครับตัวละครนะครับที่อยู่ในบริเวณแอเรียนั้นนะครับ6วินาทีเป็นสตันแบบการันตี 100% นะครับซึ่งค่อนข้างโกงมากนะครับผมสกิลนี้เพราะว่ามันสตันแบบการันตีนะฮะคือแล้วสตันทันทีด้วยถ้าเปรียบเทียบกับดาร์กลอร์ดเนี่ยต้องสุ่มถูกไหมนะครับก็ยังไม่ชัดเจนอย่างกรามที่มีโอกาสติดแข็งบ่อยกว่าดาร์กลอร์ดหน่อยนะครับมันก็ยังไม่ได้แบบลงสกิลปุ๊บแล้วแข็งเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านดับเบิลเกอร์เนี่ยคือลงสกิลปุ๊บมันหยุดเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของมันแต่ก็แลกกันมาด้วยกับทางด้านของตัวมานาคอสนะฮะที่ใช้เยอะมากคือใช้7แหละนะครับสังเกตว่าถ้าเอาเจ้าพวกตัวคอสเนี่ยไปเล่นอารีนาด้วยกันเนี่ยมันจะมีข้อเสียใหญ่ๆเลยก็คือมันใช้มานาเยอะนะครับผมคือเต่าเนี่ยใช้7นะครับผมดอปเปอร์ใช้7แล้วถ้าคุณเล่นแดกคูล่าอีกสมมุติว่าอารีนานะใช้อีก6คือมันใช้เยอะมากทุกตัวมันไม่มีตัวไหนใช้5เลยนะครับผมมีออคิโลใช้5ก็จะกลายเป็นว่ามันไปแย่งออกสกิลตัวดาเมจนะทีนี้กลับมาเรื่องของดับเบิลเกอร์นะมาดูที่ทาเลนต์กันบ้างนะครับทาเลนต์ของมันนะครับดับเบิลเกอร์ค่อนข้างเป็นตัวที่แบบเข้าใจง่ายนะไม่มีอะไรมากก็คืออัพเต็มทาเลนต์บวกเลือด HP 7% นะครับ Attack 18% นะครับแล้วก็ทางด้านของตัวสกิลนะเป็นสกิลติดตัวอีกสกิลหนึ่งก็คือบวก Attack 10% Crit Rate นะครับอีก 10% รวมๆกันแล้วนะครับบวก Attack 28% คือเยอะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นสกิล Turn Quick นะครับผมทำงานนะครับหลังจากที่เริ่มต่อสู้5วินาทีนะฮะจะทำงานครั้งแรกนะครับจะเพิ่ม Attack Speed 20% และนะครับผมบวก Attack อีก 30% เป็นระยะเวลา8วินะครับผมเมื่อเอฟเฟกต์ทำงานนะฮะอีก10วินาทีต่อมานะครับก็จะทำงานอีกครั้งหนึ่งคือพอทำงานปุ๊บมีระยะเวลา8วินาทีจะทำงานแล้วก็เว้น2วินาทีก็คือหักลบกันนะฮะเพราะว่ามันนับตั้งแต่ครั้งแรกก็คือ10วินะครับก็เว้น2วินาทีก็จะทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใน1การต่อสู้นะครับทำงานได้3ครั้งแปลว่ามันจะไม่ซ้อนทับกันนะครับก็แปลว่าแต่ละครั้งก็จะบวก Attack 30% Attack Speed 20% คือไม่ซ้อนทับกันว่างั้นเถอะนะครับนะฮะรวมๆแล้วเนี่ยบวก Attack เยอะมากๆนะครับผมเป็นตัวที่บวก Attack เยอะมากๆนะครับทีนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบมันกับ Dark Illusion นะเนื่องจากว่าตัวของสกิลเนี่ยมันต้องบอกว่าไงดีตัวคูณดาเมจเท่ากันนะครับผมจะให้ดูสเตตัสของ Dark Illusion ก่อนนะครับเป็นคริ 70% นะครับผมแล้วก็ทางด้านของตัวคริดาเมจเนี่ย330นะฮะAttack นะครับ M Attack 67,000 นะครับผมมาดูของสวมใส่เซต23นะฮะเป็น Essence 5ดาวแดงนะครับ Essence นี้ตอน5ดาวแดงเนี่ยจะบวกเมจิกแอทแท็กนะครับผมขอโทษเมจิกดาเมจนะฮะ 12% แล้วก็เป็นทางด้านของเอมแอทแท็ก 8% อันนี้ลดคูดาวไม่มีอะไรนะเจมเป็นเซตนี้นะครับเซต45ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขอเติมโอเคไม่ต้องละเดี๋ยวผมจะไปตีอารีนาแล้วก็จะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับระหว่าง2ตัวนะฮะผมขอเลือกคนก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะดับเบิลเกงเกอร์โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตีคนนี้แล้วผมจะเน้นใส่สกิลไปไฮวิสาร์ดนะครับแค่ตัวละครเดียวแล้วกันนะครับผมขอเปลี่ยนนี่หน่อย
นะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะเน้นใส่สกิลไปที่ไฮวิสาร์ดนะครับแบบตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดาเมจเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดูมเดย์นะครับบัฟที่มีอยู่นะฮะดูกันสองล้านสามนะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่แรงไม่เบานะครับผมแต่ว่าก็ไม่สามารถฆ่าไฮวิสาร์ดได้นะฮะก็คือแค่เกือบตายเท่านั้นเองผมน่าจะฆ่าไฮวิสาร์ดไปก่อนนะแบบนี้แพ้ฮะดูเอ้ยเลนเดลเขาถึกกว่าด้วยนะครับอ่ะยังมีลุ้นครับเต่าเรายังเหลือโอเคชนะสองล้านสามนะเดี๋ยวผมจะตีอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้มันแบบชัวร์ๆเนาะนะฮะประเด็นก็คือเดี๋ยวอ๋อโอเคยังหาเจออยู่นะฮะกลัวว่าแบบจะหาตัวเขาไม่เจอแล้วแบบเออมันไม่สามารถตีคนเดิมได้นะอ่ะโอเคอันนี้ดาเมจเท่าเดิมเลยป่ะสองล้านสามเท่าเดิมแบบจะเรียกว่าเป๊ะเลยก็ได้นะครับผมอ้าวสวยแล้วอ๋อยังผ่านอยู่วะแต่ถ้าไฮวิสาชิ่งมาแล้วตายหมดนี่คือตลกเลยนะนั่น โอ้เอ้ยชนะชนะดิใช่ไหมนี่ลูกเราเก่งอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปขอสลับไอเทมนะครับให้ดับเบิลเกอร์นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาสลับไอเทมหน่อยนะฮะคือผมเนี่ยยังมีของแบบไม่เยอะพอที่จะใส่แบบ2ตัวนะครับดังนั้นเลยต้องใช้การสลับไอเทมไปก่อนนะครับคือมันยังไม่สุดคือเจมมันยังไม่สุดเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเปรียบเทียบยากนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันอ๋อใส่ผิดช่องอ่ะมาดูทางด้านเอเซนต์ก่อนนะคือมันไม่ใช่เป็นเอเซนต์5ดาวแดงนะครับซึ่งมันก็จะต่างกันนะครับผมอันนี้นะฮะจะบวก Attack Speed ที่ผมอยากได้คือ Crit Rate แล้วก็ทางด้านของ Attack กับ HP นะคือมันก็รวมๆกันมันก็พอถูถ่ายนะคือเนื่องจากว่าผมต้องการเอเซนต์ธาตุลมด้วยให้มันไปทำคอมโบดูมเดย์นะครับแล้วเอเซนต์ธาตุลมมันมีอันที่ใช้งานได้จริงๆเนี่ยน้อยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับไอเอสเซนที่เลือดลดและตีเร็วขึ้นเนี่ยใช้งานในอารีนาไม่ได้นะครับผมแล้วก็คือห่วยอ่ะพูดตามตรงเป็นเอสเซนเลเจนที่ห่วยและเอสเซนเลเจนอีกอันหนึ่งก็ห่วยเหมือนกันนะครับคือเป็นธาตุลมในเอสเซนมันค่อนข้างใช้งานยากนะครับผมข้อจํากัดเยอะอันนี้เนี่ยเป็นเอสเซนที่เหมาะกับแดคคิวล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังปั้นแดคคิวล่าไม่เสร็จอ่ะมาใช้ใส่ดับเบิลเกอร์ก่อนนะครับมาดูทางหน้าของสเตตัสดับเบิลเกอร์นะครับผมถ้าใครจําได้นะครับเมื่อสักครู่เอเมทแท็กของตัวไดอิลูชันของผมนะครับผม67,000นะฮะแต่ว่าทางด้านของดับเบิลเกอร์ผมเนี่ยมี75,000นะครับแล้วก็คิดดาเมจเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับผมอยู่ที่3ต้องบอกว่าเท่ากันเลยดีกว่า300กว่านะครับผมแล้วก็มีทางด้านของตัวคิลเรทที่มากกว่านะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับไม่แตกต่างกันแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือเอสเซนต์นี้นะครับของตัว Dark Illusion เนี่ยมันบวก
เมจิกดาเมจนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากเมจิกแอทแทคนะครับอันนี้มันเป็นตัวคูณตัวสุดท้ายมันจะเพิ่มดาเมจค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าทางด้านของตัวดับเบิลเกอร์ผมเนี่ยที่ CP 803เนี่ยนะครับผมมันโหดแค่ไหนนะครับมาดูกันผิดเจอเขาพอดีเลยนะครับใส่ไปที่ไฮวิสาตัวเดิมนะเดี๋ยวมาดูว่าจะตายหรือเปล่านะครับผมไม่ตายแต่แรงกว่านะครับผมคือแรงกว่าเนี่ยแรงกว่าแน่ๆแต่ว่าประเด็นก็คือไม่ตายครับเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนิดหน่อยแล้วกันนะคือเจ้าดับเบิลเกอร์เนี่ยมันมีสกิลตัวคูณดาเมจที่เท่ากับทางด้านของ Dark Illusion เลยนะเมื่อสักครู่มันใส่สกิลไปเท่าไหร่นะ3ล้าน2ถูกไหมนะครับมันขาดอีกนิดนึงถึงจะตายคือเราต้องนับตัวลูกน้องเขาด้วยนะเพราะว่ามันยืนอยู่ใกล้แบบมันยืนอยู่ติดกันอ่ะผมแบ่งให้โดนแค่ไฮวิสาตัวเดียวไม่ได้นะเอามาดูกันอีกครั้งนะฮะประเด็นคือต้องติดคลิด้วยนะครับสามล้านสองนะครับถ้าเมื่อสักครู่เนี่ยทางด้านของชื่ออะไรเลยนะทางด้านของ Dark Illusion เนี่ยใส่ไปแค่2ล้าน3ถูกไหมนับเฉพาะไฮวิสาทนะเต่าตัวเมื่อกี้ไม่นับนะเต่าน่าจะบางกว่าปกติอยู่แล้วก็จะกลายเป็นว่าเจ้าตัวดับเบิลเกอร์เนี่ยแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวดาเมจพื้นฐานเนี่ยมันต่างกันเยอะ 8,000 เลยนะครับผมต่างกันเยอะมากทำให้ส่วนต่างตรงนี้เนี่ยมีผลนะครับผมแม้ว่าทางด้านของตัว Dark Illusion เนี่ยจะมี Essence มาช่วยแล้วนะครับก็ยังกบข้อแตกต่างตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่ถามว่าสเตตัสผมแบบนี้เนี่ยเยอะไหมส่วนตัวนะผมมองว่าเนี่ยเยอะมากคือของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะเจมเซต45ก็ค่อนข้างเกือบเต็มแล้วนะครับขาดอันนี้ถ้าอันนี้เต็มก็จะบวกแอทแทคอีกประมาณ800รวมตัวคูณแล้วนะ8900นะครับผมก็จะเป็น81,000นะครับผมแล้วก็ถ้าผมอัพเอเซนต์เป็น3ดาวนะครับมันก็จะได้แอทแทคมาอีกผมจำไม่ได้แล้วได้แอทแทคมาอีก 3% นะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็จะบวกมาอีกประมาณหนึ่งก็จะมีแอทแทครวมๆนะผมคิดว่าน่าจะประมาณ 83,000 นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่ถึง 83,000 82,000 ประมาณนั้นก็น่าจะทำให้1ดาบเนี่ยปิดมอนสเตอร์ตายนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ผมคูณตัวเลขผิดขอโทษนะอันนี้มันบวกแค่หลักร้อยนะครับผมดันไปบวกเป็นหลักพันเลยจาก 75,000 นะครับก็น่าจะเป็น 76,000 บวกตัวคูณแอทแทคถ้าอัพเอเซนต์ก็น่าจะประมาณ78,000แค่ประมาณนั้นคือแอทแทคก็จะแค่ประมาณ 78,000 ไม่เยอะขนาดเต่าที่แบบ 83,000 เพราะว่าผมใส่เจมไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับคือเจ้าดับเบิลเกอร์เนี่ยนะครับมันมีตัวพาสซีฟนะที่มันเป็นคริเลท 10% นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมอัพเอเซนต์นี้จนเต็มเนี่ยผมจะได้คริเลทนะครับอีก 2% ก็จะเป็น 9% ถูกไหมนะครับแปลว่าเนี่ยผมเนี่ยสามารถใส่เซตเดียวกับเต่าได้เพราะว่าเต่าผมใส่ทางด้านของเอเซนต์ทอร์มันบวกคริเลท 18% แต่ว่าดับเบิลเกอร์ผมใส่เซตนี้เนี่ยมันบวกคริเลทนะครับผมถ้าสมมติว่าเอาเจมนี้ออกนะมันบวกคริเลท 19% นะครับผมก็จะได้ทางด้านของตัวคริเนี่ย 71% แล้วก็เจ้าคริดาเมจเนี่ยมันเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าผมจะได้คริเลทเนี่ย 71% นะครับแต่ว่าจะได้แอทแทคจากการที่ใส่เจมเม็ดนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาแทนนะครับมาดูแอทแทคที่เพิ่มเข้ามานะฮะมันประมาณ 4,200 นะครับมันประมาณ4,200
จับอันนี้หาร2ก็ได้นะครับถูกใช่4,200กว่านะครับผมก็จะได้แอตแทกประมาณ80,000กว่าอย่างที่เต่าเป็นนะครับประมาณ82,000ประมาณนั้นอย่างที่เต่าเป็นแต่แลกกลับมาด้วยข้อเสียที่คริเลทหายไปประมาณเกือบ 20% ถ้าเป็นเต่าเนี่ยผมว่ามันเวิร์กที่ทำคริเลท 70% เพราะมันเป็นตัวตีบอสด้วยนะครับมันใช้ระยะเวลาในการโจมตีที่ยาวนะครับแต่พอเป็นดับเบิลแองเกอร์เนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าดับเบิลแองเกอร์เป็นตัวที่เล่นอารีนาโดยส่วนใหญ่นะครับมันเป็นตัวที่เน้นสกิลครั้งเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้งานในเรื่องของค่าเฉลี่ยของการติดคลิซึ่งมันแตกต่างกับเต่านะครับที่มันเน้นตีบอสนะครับมากกว่าคืออารีนามันก็เก่งแหละแต่ว่าอย่างสกิลมันก็เป็น10เม็ดถูกไหมเต่านะฮะแต่ว่าดับเบิลแองเกอร์เนี่ยมันเป็นเม็ดเดียวตูมถ้ามันไม่คลิมันแตกต่างกับคลิเยอะมากดังนั้นผมเลยไม่แนะนำทำเซตเดียวกับเต่านะครับผมเลยมองว่าเซตแบบนี้เนี่ยมันดีกับดับเบิลแองเกอร์มากกว่าเนื่องจากว่านะครับมันควรจะต้องคลิในครั้งที่มันใส่สกิลเพราะว่าถ้าไม่คลิมันแตกต่างกับเต่าเยอะมากนะครับคือจากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยดับเบิลแองเกอร์เป็นตัวที่ควรจะใช้สกิลตูมเดียวแล้วตายนะครับคืออย่างเมื่อกี้ผมใช้ตูมนึงแล้วไฮวิสานเหลือนิดๆเนี่ยแม้ว่ามันจะสตัน6วิแต่ก็มันไม่ควรที่จะต้องเปลืองแรงไปซ้ำมันอะนึกออกไหมครับคือมันไม่ควรที่เราจะเปลืองแรงไปซ้ำมันด้วยสกิลอื่นๆหรืออื่นใดก็แล้วแต่นะครับดังนั้นผมเลยมองว่าทางด้านของตัวดับเบิลแองเกอร์เนี่ยมันควรจะตูมเดียวแล้วในอารีนามันต้องตายนะครับผมอาจจะเปลี่ยนนะครับทางด้านเจมเม็ดนี้นะครับเป็นจอกเกราะแทนนะครับซึ่งผมมองว่าจะแรงกว่านะครับในอารีนาด้วยนะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มี defense reduction เลยนะครับผมคือเลยมองว่าใส่จอกเกราะเนี่ยน่าจะแรงกว่าการใส่คลินะครับก็เดี๋ยวถ้าผมทำเจมเสร็จนะครับเดี๋ยวมาลองเทสกันดูอีกทีนะครับว่าอะไรแรงกว่ากันตอนแรกเนี่ยผมจะทำเม็ดสีเหลืองแต่พอมาคิดดูแล้วเออว่ะมันไม่ถูกนะครับคือมันไม่ควรทำแบบนั้นนะฮะก็เลยพับโครงการไปนะครับตามนั้นนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมวะเดี๋ยวขอนึกก่อนนะพูดถึงทีมในฝันผมแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยอารีนาผมเป็นทีมเซตนี้ถูกไหมนะครับแต่ว่าทีมในฝันของผมเนี่ยมันจะเป็นทางด้านของตัวดับเบิลแองเกอร์นะครับผมเต่าออคฮีโร่ดาร์คลอร์ดอ๋อไม่ใช่ดับเบิลแองเกอร์เต่าออคฮีโร่ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นแดคิวล่านะครับมาแทนทางด้านของดาร์คลอร์ดนะครับอีกหนึ่งตัวจะเป็นไฮวิสาร์ดนะครับผมคือถามว่าทำไมต้องใส่ไฮวิสาร์ดตอนแรกเนี่ยผมจะเล่นเลนเดลแทนออคฮีโร่แล้วก็ใส่เป็นทางด้านของตัวชื่อว่าอะไรนะทางด้านของเดคิวล่านะครับมันก็จะเป็น3คอร์สนึงไหม1 2 3แล้วก็ตัวนี้เป็นไฮวิสาร์ดตัวนี้เป็นเลนเดลอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามาคิดดูดีๆแล้วนะครับผมมันมีปัญหาเรื่องคือแทงค์เดียวเนี่ยแล้วเป็นเลนเดลเนี่ยเลนเดลเนี่ยมันก็ถึกก็จริงนะแต่พอไปเจอเต่าพวกนี้เจอไฮวิสาร์ดเจอเต่ามันสู้ไม่ไหวแล้วมันละลายตลอดนะครับซึ่งผมมองว่าออคฮีโร่มันง่ายกว่ามันเก่งกว่านะครับในการเล่นแทงค์เดียวๆแบบนี้นะฮะแต่เล่นเดียวผมอาจจะยังกากอยู่ก็ได้นะฮะคือผมลองทำแบบค่อนข้างสุดแล้วนะ CP ก็ 800,000 แล้วแต่ก็ยังไม่ไหวอะนะครับมันยังบางอยู่มากแต่ว่ามีที่1เซิร์ฟผมเนี่ยใช้เล่นเดียวเหมือนกันคือเล่นเดียวเขาอะเวลาตีอารีนากันเนี่ยเล่นเดียวเขาถึกกว่าผมแบบเยอะมากนะฮะทั้งที่ M defense ผมมากกว่าเขา 1,000แต่เลือดผมเนี่ยน้อยกว่าเขา 300,000 แต่พอตีกันแล้วเนี่ยเล่นเดียวเขาถึกแบบถึกโคตรจะบอกว่าตัวดาเมจเขาตีแรงกว่าผมมันก็ไม่เชิงเพราะว่าเต่าผมเนี่ยตีแรงกว่าเขาอีกเต่าผมเนี่ยยิงเขาแบบแทบไม่ลดเลยลดไปแค่ครึ่งหลอดแต่เต่าเขายิงผมเล่นเดียวเกือบตายนะครับเลือดเหลือแค่ 20% คือผมก็เลยแบบเอ๊ะทำไมมันหรือเลือดที่ห่างกัน 300,000 มันมีผลขนาดนั้นกระทั่งที่ว่า M defense 1,000 มันไม่สามารถเอามากลบได้อะนะครับนอกเรื่องดักนอกเรื่องทางด้านดับเบิลเกอร์ไปไกลแล้วมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะว่าเจมหรืออะไรควรใส่แบบไหนนะครับแล้วก็
อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าดับเบิลเกอร์เนี่ยนะครับผมมันเก่งในอัญเชิญท้าดวลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่ควรจะทำเอาไว้นะครับติดไอดีเป็นตัวที่ค่อนข้างครอบคลุมนะนะครับนอกจากอัญเชิญท้าดวลเนี่ยมันยังเก่งตีบอสเวิลด์ที่เป็นบอสตัวนี้ด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ทันเอาไปใช้ตีเดี๋ยวทำคลิปมาวันพรุ่งนี้เพราะว่าผมรอตีวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่วันถูกแล้วถูกแล้วผมรอตีวันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ